เจอแต่เรื่องหลักทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมันมันได้ลองแล้วจะไหลมเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน ซูซูกิจัดหนักจัดเต็มส่งท้ายปีกับซูซูกิ t r i p เ e อร์โบนัสดลสุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนพนักงานเงินเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจจนถึงวันที่31ธันวาคมเท่านั้นครับสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศครับ มาร์ชเม l โล b บีชฟรอนต์หาดพลาจังหวัดระยองบ้านพักริมชายหาดเพียง2ชั่วโมงจากกรุงเทพพร้อมระเบียงนั่งชิลดูบอลที่เหมือนได้อยู่กลางทะเลจริงๆเริ่มต้น7,900บาทพักได้10คนเสริมรวมได้สูงสุดถึง25คนจองที่พักมาร์ชเม l โล b บีชฟรอนต์ที่ด้านล่างได้เลยน,นะครับสวัสดีครับ อนรับเข้าสู่5ทีมสิษวแดงตามเรองราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดข่าวที่น่าสนใจในช่วงกลางดึกที่ผ่านมามาจากบิลสื่อเยอรมันครับที่ระบุว่านาเซอร์เอาเคไลฟีประธานของปารีสแซงต์แชร์แมงในฐานะประธานสมาคมสโมรสรยุโรปหรือว่า e ECA นะครับเรียกประชุมด่วนครับเพราะว่าได้ข่าวมาว่าสตีอารเบียนั้นจะจัดแข่งขันซูเปอร์ลีกของตัวเองขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่ทราบก็คือตอนนี้สตาร์ดังระดับโลกหลายคนนั้นโยกไปคาแข้งที่สติอารเบียกันเยอะมากครับ อย่างน้อยก็มีคริสตียโนโรนัลโดเนมาแล้วก็คาริมเบนเซม่ามีการถ่ายทอดลีกของซาดิอารเบียไปทั่วโลกนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยเป็นชาติในทวีปเอเชียครับไม่ได้เป็นสมาชิกของยูฟ่าก็เลยเข้าร่วมการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกไม่ได้คราวนี้ถ้าทำไม่ได้จริงๆก็เลยพยายามที่จะสร้างซูเปอร์ลีกของตัวเองขึ้นมาแล้วก็จัดแข่งขัน สู้กันเลยครับกับยูฟาแชมเปียนส์ลีกนั่นคือสิ่งที่เอเคลคาฟี่กังวลนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเรื่องมันอาจจะยังอีกยาวไกลนะครับแต่ก็เข้าใจทางฝากซาอุนะฮะเพราะพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะต่อยอดสิ่งที่พวกเขาทํามานั่นแหละครับซาดังหลายคนไปเตะที่นั่นพวกเขาก็อาจจะต้องการให้นักเตะเหล่านั้นเนี่ยเผชิญหน้ากับหลายทีมในยุโรปนะครับไม่ได้แค่ลงเตะใน AFC c h แชมเปียนส์ลีกหรือว่า ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียแค่อย่างเดียวนั่นเองครับมีหลายท่านสอบถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับว่าตอนนี้สถานะนักเตะบาดเจ็บของยูน t เตดเป็นอย่างไร แต่ละคนจะกลับมาได้เมื่อไร่ข้อมูลล่าสุดครับมีระบุไว้ตามนี้นะครับนักเตะที่น่าจะกลับมาได้ในเกมพบกับเชฟฟียูนาเตดในอีก2ส,สัปดาห์ข้างหน้าน่าจะมีราฟเอวารานะครับที่บาดเจ็บเล็กน้อยครับลงเล่นในเกมลีกที่พบกับเบรนฟอร์ดนัดที่ผ่านมาไม่ได้นะครับแต่ว่าวารานก็น่าจะฟิตพอในเกมเจอกับเชฟฟียูนาเตดนะครับคอปปี้เมนนครับซึ่งน่าจะฟิตทันในเกมต่อไปพอดีเช่นกันแล้วก็รวมถึงซาคิโอเรกิลอนที่น่าจะฟฟื้นร่างกายได้ทันเวลา ในเกมเจอกับทีมดาบคู่นะครับขณะเดียวกันครับ2แบ็กซ้ายของทีมจะยังไม่กลับมาในเดือนนี้นะครับลูกชอมีกําหนดคืนสนามในเดือนพฤศจิก,กายนส่วนเตเรลมาเลาเซียยังไม่มีกําหนดคืนสนามในเวลานี้ด้านแอร์บานบิสาก้านะครับมีกําหนดกลับมาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนู่นเลยครับและทิ้งท้ายที่ทางลิซอนโรมาตินสนะครับที่จะเข้ารับการผ่าตัดกระดูกฝ่าเท้าแตกก็น่าจะกลับมาอย่างเร็วที่สุดในช่วงปีใหม่นะครับ และก็น่าจะพลาดทุกเกมที่เหลือในปี2023ครับฉะนั้นช่วงนี้เซนเตอร์ Center ตัวหลักก็คงจะต้องหวังพึ่งจอห์นนี่อีแวนส์แฮรรี่แมกไกว์และก็วิกเตอร์ลินเดลิฟในช่วงเวลาที่วารานยังลงสนามได้ไม่สม่ำเสมอนั่นเองครับริชาร์ดเฟย์ครับผู้สื่อข่าวที่ถูกดันขึ้นมาเป็นเทียร์3จากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์เขียนบทความแสดงความกังวลเกี่ยวกับสภาพร่างกายของพี่ใหญ่คาเซมิโร่และก็มองว่าเอริกเทนฮากอาจจะพิจารณาพักพี่ใหญ่บ้างในบางเกม ด้วยสถานะที่ทีมเนี่ยมีโซฟียนอัมระบัตที่ช่วยเล่นเป็นกลางเชิงรับแทนได้อยู่แล้วส่วนพี่ใหญ่ในฐานะกลางตัวขับเคลื่อนแล้วก็ตัวพลังงานทีมสามารถจะใช้คริสเตนเอริกเซนถ้าเจอกับทีมรับต่ำนะครับเหมือนกับพี่เทนฮากเนี่ยเปลี่ยนเอริกเซนลงมาในเกมเจอกับเบรนฟอร์ดแล้วก็ให้อัลระบัตเนี่ยรับไปเลยแล้วก็เอริกเซนทําเกมรุกได้อย่างอิสระครับเพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยไม่ได้พยายามที่จะโต้กลับหรือว่าพยายามที่จะทําเกมรุกสวนขึ้นมาเพราะว่าเอริกเซนเนี่ยไม่ถนัดในการเล่นเกมรับ แต่ถ้าถูกปล่อยให้เล่นเกมลุกอย่างเดียวเนี่ยเร็กเซนก็จะโชว์ฟอร์มได้ดีครับหรือว่าจะลองใช้ Copy ี้เมนูที่น่าจะหายเจ็บกลับมาพอดี ลองเล่นคู่กับอัมระบัดดูบ้างนะครับหลังจากช่วงฟีฟ่าเดผ่านพ้นไปเพราะว่าก่อนหน้าที่ไมนูจะบาดเจ็บไปในช่วงปริสซิชันครับเทนฮากเองก็ชื่นชอบแล้วก็ไว้ใจการเล่นของไมนูมากๆเลยฉะนั้นฤด,ดูกาลนี้ครับในมุมของเฟน,นะครับทีมอาจจะต้องมองไปถึงการใช้คาซิเมโรอย่างเหมาะสมนั่นเองครับไม่ต้องลงสนามทุกนัดอาจจะโรเตชั่นนักเตะรายอื่นสลับกันมาลงสนามบ้างครับ ขณะที่อีกหนึ่งนักเตะที่เฟย์พูดถึงเช่นกันก็คือมาคัสไรส์ฟอร์ดที่ลงสนามอย่างต่อนเนื่องในฤดูกาลที่ผ่านมาครับเทนฮักอาจจะต้องประเมินว่าท่าสภาพร่างกายเริ่มจะลา้าหรือว่าฟอร์มดูไม่เปรี้ยงปร่างการให้โอกาสอา,ารฮันโรกานาโชว่วบ้างก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเช่นกันหรือว่าในช่วงท้ายเกมในบางเกมนะครับที่ตัวริมเส้นเนี่ยไม่ต้องลงไปช่วยเกมรับหรือว่าสกอร์ตามอยู่คู่ต่อสู้เนี่ยลงไปแพ็กหมดแล้ว อ,องตัวนี้มาเซียวก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับถ้าจะไปช่วยทีมรุกเอาประตูชัยหรือว่าเอาประตูตีเสมอในช่วงท้ายเกมในตำแหน่งตัวริมเส้นฝั่งซ้ายครับแน่นอนนะครับว่ามาเซียวถ้าเป็นการลงมาช่วยเกมรับเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นเขาในจุดนี้มากแต่กับการเลี้ยงกินตัวในตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายเอาชนะฟุแบบฝั่งตรงข้ามในการเอาชนะการดวลหนึ่งต่อนหนึ่ง มาเซียลคือตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับแรชฟอร์ดไม่จําเป็นต้องแบกทุกอย่างเอาไว้บนบ่าครับเทนฮาก์ Ten อาจจะต้องไว้ใจผู้เล่นรายอื่นๆมากขึ้นแล้วก็ปรับการใช้งานแรชฟอร์ดกับคาเซมิโรให้สมดุลแล้วก็ไม่ให้มากเกินไปนั่นเองครับตลอดหนึ่งฤดูกาลเกือบครึ่งที่แอนโทนี่เล่นในตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวานะครับว่ากันตามตรงก็คือยังไม่สามารถที่จะเอาชนะใจแฟนๆอยู่ในเตททั่วโลกได้อย่างเอกฉันครับ บางท่านบอกว่านั้นเวลานี้แอนโชนี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดเท่าที่ทีมมีนะครับซึ่งนั่นก็ใช่แหละครับโดยเฉพาะสถานการณ์ที่จอร์แดนซานโชยังไม่กลับสู่ทีมนะครับหลังจากรับตอวเส่นครับผู้สาวเทีาวท2จาก ESPN ระบุว่านักเตะกลุ่มทีมเชนอกรเช่นลูกชอร์แรชฟอร์ดหรือว่าแม็กควายพยายามที่จะบอกให้ซานโชขอโทษเทนฮาร์ซะจะได้กลับเข้ามาสู่ทีมชุดใหญ่นะครับแต่ว่าณะตอนนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนหไหวใดๆ จากเรื่องสารโชเกิดขึ้นครับแฟนๆฟนเองก็มองในหลายมุมนะครับทางเลือกแรกก็คือการดึงแมซอนกีนวูดกลับมาในเดือนมกราคมเพราะว่าในสัญญาเนี่ยมีเงื่อนไขย,ยกเลิกการยืมตัวอยู่ครับและแมสอนก็เพิ่งจะประเดิมประตูแรกกับเกตาเฟ่ในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับในเกมที่พบกับเซลต้บิโก้แล้วก็เสมอกันไป2ต่อ2นะครับแล้วก็ กรีนวูดเองครับก็กำลังค่อยๆปรับฟอร์มให้เข้าที่อยู่ครับอีกหนึ่งทางเลือกคือเปโดเรโตครับตัวเรมเซนจากบูฟัมตันที่สื่อดับไม่สูงมากเช่นทีมท็อกนะครับรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยให้ความสนใจตัวเขาเช่นเดียวกับอาร์เซนอลโดยเฉพาะการเล่นในจังหวะโต้กลับแล้วก็กระชากบอลไปทางเรมเส้นฝั่งขวาอย่างรวดเร็วนะครับฟูลแบ็กเนี่ยรับมือเนี่ยโตยากครับเพราะว่ามีทั้งเทคนิคการไปกับบอลแล้วก็มีความเร็วด้วยไวพริบในการเล่นก็ เข้าขั้นดีทีเดียวครับทีนี้ครับถ้าทีมมีงบประมาณในช่วงตลาดหน้าหนาวครับก็แน่นอนล้ครับอาจจะพยายามต้องเลือก1ใน2ออย่างนี้ครับอาจจะมองถึงการดึงเนโตเข้ามาหรือว่าอาจจะมองถึงการดึง เซนเตอร์บแบ็กตัวใหม่เข้ามานะครับเพื่อที่จะซัพพอร์ตราเฟเวอรรานที่บาดเจ็บบ่อยครั้งหรือว่าลิซอนโรมาตินีสเองอาจจะลงเล่นทุกนัดตลอดไม่ไหวนะครับแล้วเราก็ยังไม่แน่ใจว่าฟอร์มของเฮริเมก้าที่ดีขึ้นมากับเวกเตอร์ลินเดเลฟเนี่ยนะครับจะสามารถประคองทีมได้หรือเปล่าฉะนั้นตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวากรีนวูดกลับมาหรือว่าจะดึงตัวใหม่เข้ามานะครับเซนเตอร์บแบ็กเองก็เป็นตำแหน่งที่เทนฮากน่าจะพยายาม เสริมเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าฟิโโรมานูก็ว่ามาแบบนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่อยากให้มองข้ามเหมือนกันคือตำแหน่งฟูลแบ็กครับเพราะว่า เมื่อช่วงสุดสตาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรนดอนวิลเลียมโชว์ฟอร์มสุดยอดมากในเกมแชมเปี้ยนชิพนัดล่าสุดที่อิปสวิชทาว์เอาชนะเบรเซอรนอตเอ็นไป4ประตูต่อนะครับในจังหวะที่เขาเนี่ยลากบอลกว่าครึ่งสนามไปทำประตูในเกมล่าสุดครับฉะนั้นอาจจะต้องรอดูในข้อสัญญานะครับว่ารนดอนวิลเลียมส์เนี่ยจะถูกเรียกกลับมาช่วยทีมเป็นกำลังเสริมในเดือนมกราคมได้หรือเปล่าก็ต้องดูสภาพฟูลแบ็คของยูเนเต็ดณเวลานั้นนะครับว่าจะกลับกันมาครบไหมเม่ว่าจะเป็นชอมาเลาเซียรหรือว่าวันบซก แต่พอไม่มีความกดดันแล้วก็แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่บัลตนวิลเลียมส์ก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีทีเดียวนะครับ ทิ้งท้ายที่ประเด็นคือฮาเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับกับข่าวที่ว่าเดวิดเบคแฮมจะเป็นผู้สโมสรท่าชิกาซิมบีเดมัต์เอาทานีจากาตาซื้อสโมสรได้สําเร็จนะครับข่าวนี้มาจากเล็ก์ครุกผู้สื่อข่าวจากท็อกส์บอร์ซึ่งตอนนี้ถูกจัดให้ลงไปอยู่ในเทียห้าหรือว่าเทียต่ําสุดไปเรียบร้อยนะครับฉะนั้นนี่คือแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับณเวลานี้ครับถ้าจะเอาข่าวที่น่าเชื่อถือจริงๆนะครับมีรายงานจากแมตต์ลอตันนะครับแล้วก็แมตต์ดิกินเซนผู้สื่อข่าวจากไทมส์ครับที่า ชิกย a Sim ยังไม่มีท่าทีที่จะเพิ่มข้อเสนอจาก5,000ล้านปอนด์ในตอนนี้จากที่ g l รเซอรต้องการตัวเลขอยู่ที่6,000ล้านปอนด์นั่นเองนะครับช่วงท้ายครับมีคำถามไปยังแฟนช่องแฟนเพจเหมือนเช่นเดิมนะครับเกี่ยวกับแหน่งริมเส้นฝั่งขวาครับคุณคิดว่าในเดือนมกราคม m เมสเซ e e n w o o ธจะพร้อมหรือไม่กับการมาเป็นตัวเลือกในตำแหน่ง ปีกขวาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะดึงกลับมาเลยตอนนี้พร้อมแล้วหรือว่าบางท่านอาจจะอยากให้ดูฟอร์มที่เกตาเฟ่ไปก่อนยังไงก็ลองพิมพ์คอมเมนต์ของท่านมาที่ล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับช่วงท้ายฝากเอาไว้เช่นเดิมนะครับท่านใดที่สนใจลงโฆษณากับดูมากับนในหลากหลายรายการนะครับ ก็สามารถที่จะอัดไลน์มาได้นะครับที่ไลน์แอซไซด์ช็อกทูนัทหรือว่าอินบ็อกซ์มาที่เพจดูบอลกับนัทก็ได้เลยเช่นกันนะครับแล้วก็ขอบคุณเช่นเดิมครับกับแฟนช่องแฟนเพจสําหรับทุก u b s c r i b e ที่วางใจแล้วก็กดให้ดูบอลกับนัทนะครับรวมถึงการกดไลค์นะครับแล้วก็รับชมคลิปจนจบนะครับแชร์คลิปนี้ออกไปทั้งหมดจะเป็นกําลังใจอย่างยิ่งครับให้กับผมแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับสามีคือพลังสุดุความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครับ ครับขอขอบคุณมเมล็ดฟักทองรามือซูซูกิและมาร์ชเมลโล่บีชฟรอนท์